ก็มีบอสกันบอสแซมบอสมินนะครับบอสพอลนะครับอันนี้คือตัวหลักนะครับแล้วก็บอสปีเตอร์แล้วก็บอสหมอเอกนะครับทั้งหมด6บอสกับบริษัทดีไอคอนนะครับในเรื่องของตามพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนนะครับเรื่องของฉ้อโกงประชาชนความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินด้วยนะครับวันนี้เนี่ยที่วันนี้ผมถึงมาฟันธงแล้วก็ดำเนินคดีเป็นตัวบุคคลเลยเนี่ยก็เพราะว่าผมก็มีพยานหลักฐานมีผู้เสียหายนะครับมาร้องเรียนนะครับในเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยว่าได้รับความเสียหายจากบริษัทนี้นะครับแล้วผมก็เลยสอบถามว่าเรื่องราวเป็นอะไรยังไงนะครับก็ทราบมาว่าบริษัทนี้เนี่ยนะไม่ได้มีการให้สินค้าจริงนะครับแต่เป็นการหลอกคนให้มาลงทุนนะครับเริ่มจากสมัครคอร์สเรียนอย่างที่พี่อี้เขาเคยให้สัมภาษณ์มาก่อนแล้วนะครับแล้วก็สมัคร 25,000 ขยับไปสูงสุดก็คือ 250,000 นะครับแล้วก็หาคนเนี่ยมาต่อคิวเรื่อยเพื่อที่จะได้เปอร์เซ็นต์จากตรงส่วนตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งผมมองแล้วเนี่ยมันเป็นการที่ไม่มีการจะขายสินค้าจริงนะครับเพียงแต่ว่าเป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่นะครับอย่างเคสที่มาร้องเรียนผมเนี่ยคืออย่างนี้ครับพวกนี้เวลาเขาจะหลอกใครอย่างคนที่มีตังค์นะครับเขาก็จะได้เจอกับระดับบอสพอลเลยนะครับเขาก็จะเรียกมาที่บริษัทนะครับแล้วก็นัดมาทานข้าววันนั้นเนี่ยทางผู้เสียหายเนี่ยมีไปทั้งหมด4คนนะครับ4คนเนี่ยเขาก็จะจัดเซตทุกอย่างเลยนะครับมีทานข้าวร่วมกับบอสแล้วบอสต่างๆเนี่ยเขาจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเดินเข้ามานะครับแล้วก็จะมีอาหารมาให้และจานเขาจะใช้อย่างหรูนะครับจานของหลุยส์วิตตองนะครับแล้วก็บอสพอเนี่ยก็จะเล่นดนตรีแสดงความเป็นกันเองนะครับแล้วก็จะชวนว่าเนี่ยให้มาร่วมลงทุนนะแต่ว่าสินค้าเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงอะไรมากคือมาลงทุน 250,000 นะครับแล้วเดี๋ยวจะรวยเองเดี๋ยวบริษัทจัดการทำให้นะครับแล้วก็จะสร้างว่าเหมือนกับเอาเสื้อผ้าแบรนด์เนมออกมานะครับแล้วก็ให้เหมือนกับว่ามีเซลล์เนี่ยมาขายเอามาให้บอสพอดูถึงที่ดีไอคอนเลยนะซึ่งทำอย่างนี้ทุกครั้งครับนะอาจจะเป็นพนักงานบริษัทก็ได้อาจจะเป็นเสื้อที่เขาเนี่ยมีการซื้อไว้อยู่แล้วแต่ว่าทำเหมือนกับว่า เป็นบริษัทของแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์ดังๆเนี่ยต้องมาบริการเขาถึงที่เพื่อจะทำอะไรครับเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบอสเหล่านี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าไอ้คนที่ไปนะครับไปกัน4คนโดนไป3นะครับโดนไป 250,000 นะเต็มแม็กของเขาเลยนะครับแล้วผ่านมา1ปีไม่มีใครได้สินค้าเลยนะครับผมถึงบอกครับว่าไอ้การเข้าทำธุรกิจลักษณะนี้เนี่ยมันเข้าลักษณะของเป็นการฉ้อโกงประชาชนแล้วนะครับแล้วก็หลอกลวงเอาเงินคนไปเนี่ยมันเป็นความผิดมูลฐานเรื่องของการฟอกเงินนะครับวันนี้เนี่ยผมเลยต้องมาแจ้งความดำเนินคดีนะครับบอสพอลแล้วก็อีก5-6บอสนะครับทั้งกันด้วยนะครับจะมาวันนี้นะครับเห็นมาจะมาอ้างว่าไม่รู้เรื่องเมื่อวานผมเห็นมีการโพสต์นะครับพี่คนไหนเมื่อวานเนี่ยมีจากบริษัทดีไอคอนขึ้นว่าคุณการคุณแซมคุณมินนะครับไม่ได้เป็นผู้ลงนามหนังสือรับรองบริษัทและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเป็นเพียงผู้ช่วยทำการตลาดนะครับผมจะบอกให้เลยนะครับการดิฟออกอย่างเงี้ยนะครับมันยิ่งชัดเลยนะครับว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนนะคุณมาบอกว่าตอนแรกเป็นบอสพอตอนนี้เอาละเรื่องจะถึงตัวนะครับคุณมาบอกว่าอ๋อแค่เป็นผู้ช่วยการตลาดแต่ผมบอกไม่ทันแล้วครับนะไม่ว่าคุณจะเป็นบอสหรือเปล่านะครับแต่การกระทำของคุณที่ผ่านมาในการเชิญชวนใครก็แล้วแต่นะครับอย่างนี้เนี่ยมันเข้าลักษณะของการแชร์ลูกโซ่นะครับตามการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อของประชาชนแล้วคุณไม่ได้ต้องการที่ขายสินค้าหรอกนะครับบางคนเนี่ยอย่างคุณมินเนี่ยไปพูดบนเวทีนะครับว่าขายเซรั่มได้ล้านหลอดนะครับขายได้จริงครับนะของออกมาหรือเปล่าอย่างนึงนะครับของไม่ได้มีให้ตัวแทนจริงหรือมีให้ตัวแทนได้มีการไปขายถึงมือผู้บริโภคหรือเปล่านะเอาไม่ได้เชื่อไปถามประชาชนครับมีใครเคยซื้อบ้างนะใครซื้อแล้วใช้ดีแล้วใช้ต่อมาบอกผมหน่อยเพราะผมก็อยากจะฟังอีกมุมนึงเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะมันหรือว่ามีคนใช้จริงนะแต่เท่าที่ทราบนะครับไม่ได้มีการให้ของกับคนที่มีการมาซื้อจริงๆนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการหลอกลวงเพื่อที่จะให้เขาหาคนมาสมัครที25,000 250,000ต่อเรื่อยๆนะครับคนสมัครระดับหมื่นน่ะจะไม่ได้ไปกินข้าวเป็นงานส่วนตัวกับระดับบอสพอลนะครับผมบอกให้ต้องสมัคร250,000แล้วคุณจะไปได้ห้อง VIP ซึ่งผมขอเรียกว่าห้องเชือดนะครับห้องเชือดเนี่ยเข้าไปนะครับ4คนโดน3
นะครับอีกคนนึงอ่ะที่ไม่เนี่ยเพราะว่าเขาดูออกว่าเฮ้ยมันแปลกๆไม่ต้องทำอะไรให้ของเรามานะครับถ้าแบบนี้เนี่ยมันไม่มีการขายสินค้าจริงเนี่ยอย่างนี้มันก็น่าจะเข้าสู่การหลอกลวงแล้วแหละนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการของโหนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยที่เป็นคนเปิดเรื่องนี้นะครับหรือว่าพี่อี้แทนคุณนะครับเพราะว่าผมต้องบอกเลยว่าระดับบอสพวกนี้เขาเป็นใหญ่จริงๆแล้วเขารู้จักกับดาราระดับต้นๆ นะครับอย่างเช่นคุณกันอย่างเงี้ยทุกคนนะครับเข้าไปซื้อสินค้าเข้าไปสมัครสมาชิกเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีความเชื่อมั่นในพรีเซนเตอร์หรือว่าระดับผู้บริหารนะครับระดับบอสต่างๆเนี่ยบอสกันเฮ้ยดาราระดับนี้เขาคงจะไม่หลอกเราหรอกนะแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงครับก็โดนกันทั้งนั้นนะครับของสต็อกติดมือเพราะไม่มีการขายจริงนะเอาไปเข้าคอร์สไอ้ที่เรียกแค่เท่าไหร่พี่98 บาทเริ่มต้น98 บาทนะครับจนถึง229 บาทไอ้ตรงนี้ครับผมจะบอกให้ครับเขาที่เขาเรียกถูกเพราะอะไรคอร์สออนไลน์จริงเขาขายเขาจะสอนกันจริงๆนะครับเขาสอนกันนู่นอ่ะเป็นหลักหลายพันหลักหมื่นแต่อันนี้เขาแค่ต้องการหลอกคนเข้าไปเพื่อที่จะไปบอกว่าให้ไปหาคนมาทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วตัวเองก็จะได้ส่วนแบ่งกำไรนะครับที่สำคัญคือเขาเน้นอย่างนี้ฮะเขาเน้นเปิดบิน 2,500 บาทก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะขยับขึ้นเป็นซูเปอร์วิเซอร์ 25,000 บาทไอ้2ขั้นนี้ยังไม่เท่าไหร่ผู้เสียหายยังไม่รู้สึกมากแต่ว่าพอขยับไปเป็นดีลเลอร์คือ 250,000 บาทนะครับอันนี้จะหนักสุดเพราะว่าจะมีค่ายิงแอดค่ายิงแอดเนี่ยโดนไปประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับเพราะว่าเขาจะเอารายชื่อให้แล้วก็บอกว่านี่คือกลุ่มลูกค้าแต่พอยิงไปยิงมาไปเจอกับบุคคลที่อาจจะไม่มีศักยภาพในการจ่ายแล้วไอ้ 250,000 บาทนี่เยอะมากและเป็นฐานสำคัญในการที่จะเอาเงินขึ้นไปให้เขาแล้วอันนี้คือชัดเจนอย่างที่พี่ทนายตั้มบอกนะครับก็คือว่าเป็นการช่อโกงตรงที่ว่าไม่ได้เน้นขายของแต่เน้นขายคนก็คือหาคนเข้ามาอยู่ใต้ดาวไลน์ซ้อนไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับคือบรรดาต้องขอพัดพิงนะครับคือศิลปินทั้งหลายเซเลบทั้งหลายเนี่ยทราบอยู่แล้วว่ามีเงื่อนไขนี้โดยมีมือขวาของคุณพอนะครับเป็นคนจัดการซึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นคนออกแบบระบบเนี้ยแล้วก็เคยประชุมร่วมกับบรรดาเซเลบริตี้ทั้งหลายนะครับว่าจะใช้แบบนี้แล้วก็ให้เขาช่วยหาคนมาเสริมชั้นล่างเพราะฉะนั้นต้องยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่บรรดาท่านศิลปินทั้งหลายเนี่ยจะไม่ทราบว่าจะมีกระบวนการนี้อยู่ในเครือข่ายนี้นะครับหมายความว่าศิลปินดาราจะมาบอกว่าตัวเองได้ตำแหน่ง CEO มาด้วยความเกรงใจครับหรือไม่เต็มใจอะไรก็แล้วแต่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าในบรรดาคนที่ไปในห้องประชุมและได้เจอกับห้องประชุมใหญ่นะครับผมจะห้องประชุมใหญ่ผู้เสียหายเล่าให้ผมฟังว่าเขากรองอยู่แล้วว่าคนที่จะไปได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องเคยรีดีลเลอร์คือจ่าย 500,000 หรือว่าจะเป็นโกลนะครับก็คือว่ามี 500,000 250,000 4ครั้งนะครับก็คือ1ล้านบาทอย่างน้อยๆแล้วก็ขึ้นไปกว่านั้นคือจะเป็นแกรนก็คือมีล้านกับล้าน2ขาเพราะเป็นระบบไบนารีเป็นแกรนเป็นโกลและเป็นแกรนแล้วก็จะมีขั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นเอเมอรัลด์เป็นแพลตินัมที่จ่าย2ล้านแล้วก็ไปขึ้นไปอีกนะครับก็จะมีขั้นสูงสุดก็คือเอ็มเพอเรอร์นะครับทนายครับคือตอนนี้อย่างที่เราเห็นว่าดิไอคอนกรุ๊ปเนี่ยเขามีการโพสต์มาแล้วว่าดาราคนนี้ไม่เกี่ยวข้องแต่หลักฐานที่เรามีมันขัดแย้งกันยังไงบ้างคือต้องบอกครับว่าไอการโพสต์แบบนี้นะครับยิ่งเข้าตัวนะครับเพราะว่าตอนแรกบอกว่าเป็นบอสความเข้าใจของประชาชนคืออะไรครับก็คือผู้บริหารก็ต้องรู้เรื่องระบบนะครับแล้ววันนี้มาบอกว่าเป็นแค่พรีเซนเตอร์นะครับแบบนี้มันยิ่งเข้าเลยครับยิ่งเข้าว่าทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยคุณหลอกลวงประชาชนแล้วแหละนะเวลาผมมาให้สัมภาษณ์ผมแจ้งความเนี่ยผมค่อนข้างพูดชัดแล้วผมก็ดำเนินคดีเลยเพราะว่าผมก็มั่นใจครับว่าผู้เสียหายที่มาเล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาได้รับความเสียหายเขาเดือดร้อนจริงนะครับแล้วก็มีคนที่คิดจะฆ่าตัวตายนะครับบางคนเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวนะครับเพราะอะไรครับเพราะพวกดาราเหล่านี้แหละนะครับจะบอกว่าไม่คัดกรองไม่ได้หรอกเพราะคุณได้รับผลประโยชน์นะครับคุณได้รับผลประโยชน์เนี่ยอ่ะดูอย่างนี้ขออนุญาตนะพี่นี่ดูอย่างนี้ครับอันนี้เอามาจาก IG ของคุณกันนะครับรู้ไหมว่านาฬิกาแต่เรือนของคุณกันที่เอามาโชว์นะครับที่โพสต์เนี่ยนะเรือนนึงนะครับนะเรือนหนึ่งบางเรือน10ล้านนะครับอย่างปลาเอปลาเต๊ะฝั่งเพชรอันนี้นะครับแล้วก็มี AP นะครับมีโรเล็กแล้วก็อันนี้ไม่รู้กี่อันเลยนะครับปลาเต๊ะเนี่ยไม่ซ้ำเลยนะครับเรือนหนึ่งเนี่ย 4-5 ล้านเรือนละ10ล้านนะครับผมลองดูแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ30ไม่ต่ำกว่า30เรือนนะเพราะว่าบางทีเขาโพสซ้ำๆกันนะครับรวมมูลค่าแล้วเนี่ยน่าถึง150ล้านนะครับกับการทำอาชีพพิธีกรนะครับที่
เป็นพิธีกรรายการเนี่ยมันจะมีอะไรเลยเหรอนอกจากว่าคุณจะไปได้รับส่วนแบ่งนะครับเปอร์เซ็นต์จากการที่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ไอ้บริษัทดีไอคอนเนี่ยหลอกให้มาจ่ายเงินนะครับแล้วไม่มีสินค้าเนี่ยนะครับถ้าคุณได้รับส่วนแบ่งตรงนี้นั่นไงคุณถึงได้ลดบ้างนะครับเขาแจกรถแจกเงินสดให้คุณนะครับบนความเดือดร้อนของชาวบ้านทั้งนั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมถึงต้องมาดำเนินคดีเลยนะครับเมื่อวานท่านผบ.ตร.ท่านก็แถลงข่าวแล้วแหละนะครับว่าพบการกระทำความผิดเนี่ยก็จะดำเนินคดีวันนี้ผมมาดำเนินคดีเลยแล้วก็จะดำเนินคดีเรื่องของการฟอกเงินด้วยนะครับเพราะว่าการหลอกลวงประชาชนเนี่ยมันเป็นความผิดมูลฐานในเรื่องของการฟอกเงินอยู่แล้วนะครับที่ทางการกองปราบเขาทำการตรวจสอบเส้นเงินระหว่างบิ๊กฟอสที่เป็นดาราแล้วก็ไปเป็นพรีเซนเตอร์กับทางเอคอนกรุ๊ปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเขาต้องมีการตรวจสอบตรงทางเส้นเงินด้วยนะครับแล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินนะครับของเหล่าบอสทั้งหลายนะครับอย่างคุณมินนะครับที่มาทำตั้งแต่ปีเมษาปีที่ผ่านมาหรือว่าคุณแซมที่มาเดือนตุลาเนี่ยคุณทำมาเป็นปีแล้วคุณต้องรู้ระบบเขาแล้วแหละนะครับคุณจะมาอ้างว่าไม่รู้มาเป็นแค่พรีเซนเตอร์ไม่ได้นะครับผ่านมาคุณต้องรู้ระบบแล้วนะครับผมคิดว่าประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับต่อคนต่อคนอาจจะเป็นคนหลักๆคือคนที่เป็นพิธีกรหลักนะครับที่มีพิธีกรเพราะคนนั้นเนี่ยทุ่มเทมากคือเราไม่ได้อยากจะกล่าวหาเพราะเรื่องนี้จริงๆแล้วผมทราบมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่าพอจะทำเนี่ยก็เหมือนกับมีผู้ที่ยังไม่เสียหายเนี่ยเขามาคุยเพราะผมเคยโพสต์ในเพจผมว่าเนี่ยกำลังจะเป็นขบวนการที่เปิดโปงมิจฉาชีพครั้งใหญ่สุดก็มีคนทักมาบอกเขายังขอว่าอย่าพึ่งได้คือไม่ใช่เป็นผู้บริหารนะครับแต่เป็นประชาชนที่ยังทำธุรกิจนี้อยู่เขากลัวว่าระบบเนี้ยมันอยู่ด้วยความเชื่อถือศรัทธาพอมันพังลงทั้งหมดเนี่ยมันจะกระทบแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่ยังเชื่อว่าระบบมันจะไปต่อได้และมีคนได้เงินเพราะนั้นคนที่เป็นดาราบางคนอย่างที่บอกว่าดาราเนี่ยเมื่อวานบอกแบ่งเป็นสามจริงๆมันมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่อยู่ในระดับบนเป็นผู้บริหารตัวจริงเป็นผู้บริหารเกี่ยวข้องด้วยได้รับผลตอบแทนได้รับอะไรต่างๆด้วยมีแน่นอนนะครับไม่น้อยกว่า 10% แล้วก็ได้ลดได้อะไรอย่างที่เห็นนะครับกลุ่มที่2เนี่ยคือเป็นพวกที่ไปเป็นพรีเซนเตอร์ไปออกงานอีเวนต์ด้วยเป็นครั้งเป็นคราวไปพูดบนเวทีพูดนำขึ้นอะไรต่างๆกลุ่มที่3เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นครั้งคราวไปร่วมช่วยโพสต์ช่วยแชร์ช่วยรีวิวสินค้าช่วยอะไรต่างๆและกลุ่มที่4คือกลุ่มที่ร่วมลงทุนนะครับกลุ่มที่ร่วมลงทุนเนี่ยหมายความว่าเป็นผู้เสียหายจะเรียกว่าเป็นผู้เสียหายด้วยก็ได้แต่ว่าเป็นคนมีชื่อเสียงไปร่วมทำกิจกรรมนี้ไปร่วมทำธุรกิจนี้เพราะคิดว่าจะได้เงินได้ทองจริงๆแล้วก็อาศัยอย่างที่พี่ตั้มพูดเลยคืออาศัยความน่าเชื่อถือของศิลปินดาราเกือบ 100% ของผู้เสียหายทั้งหมดที่มาอยู่ผมตอนนี้500บวกของพี่ต้นอ้อด้วยอีก200ประมาณ700พูดตรงกันหมดเลยเหตุผลเดียวเลยที่เชื่อเพราะว่าเชื่อในตัวศิลปินดาราครับผมว่าปีนึงหลายพันล้านนะครับหลายพันล้านนะครับปีนึงหลายพันล้านเพราะลองคิดดูฮะขนาดเมื่อวานเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มผม2500คนเนี่ย2,500-2,500เนี่ยเกินกว่า 2-300 คนเขาบอกว่าโดยที่ The Icon บอกว่าถ้าไม่ลงเป็นดีลเลอร์จะไม่มีโอกาสได้เงิน passive income มาลงปุ๊บ 2,500 ได้ 10,000 ถ้าลง2ขาได้ 30,000 นะครับถ้าลงต่อไปเขาก็จะได้เพิ่มไปเรื่อยๆแต่ดังนั้นเขาจะต้องเน้นหาคนไม่เน้นขายของครับถามไหมคะว่าคนที่ลง2,500เนี่ยอะไรที่ทำให้เขาลงทุนความเชื่อมั่นในดาราหรืออะไรมี3อย่างนะครับ1ก็คือว่าโครงสร้างของระบบเนี้ยออกแบบให้ต้องจ่ายที่ 2,500 ถึงจะฟังก์ชันต่อถ้าจ่าย 25,000 ก็ไม่ได้อะไร 2,500 ยิ่งได้เหมือนกับเอาไปกินใช้เองเขาพูดอย่างเงี้ยนะฮะ 25,000 คือเริ่มจะขยับขายได้บ้างแต่ถ้า 2,500 เริ่มจะกลายเป็นระบบแชร์ลูกโซ่เริ่มเป็นระบบฟังก์ชันนี้อันที่2คือแน่นอนนะครับเรื่องของความสำเร็จเขาจะพยายามโน้มน้าวพยายามกดดันพยายามจูงใจว่าคุณทำเองคุณไม่สำเร็จหรอกแต่ถ้าระบบนี้แล้วมีศิลปินระดับนี้ช่วยคุณไม่ต้องลงทุนอะไรมากลงทุนแค่นี้แล้วคุณจบเลยตลอดชีพนะครับเขาจะมีรายชื่อให้มีอะไรให้ทุกอย่างซัพพอร์ตคุณอันที่3เลยที่สำคัญมากเลยนะครับคือตัวแม่ข่ายแม่ข่ายจะคอยประกบที่คนเขาเครียดกันมากๆนะครับที่เมื่อวานมาเล่าให้ฟังเมื่อคืนก็มีโทรมาเล่าให้ฟังอีกเพราะโดนแม่ขายตามจิกตามจี้นะครับหาทุกวิธีการในการที่จะให้บอกมารูดบัตรไว้ก่อนก็ได้หาเงินกู้มาก่อนก็ได้ยังไงธุรกิจมันต้องลงทุนมันไม่มีวันล้มดูสิทุกครั้ง
ที่ผู้เสียหายเล่านะครับจะพูดถึงศิลปินเบอร์ใหญ่ๆทุกครั้งเพราะว่าจะถูกใช้เป็นข้ออ้างว่ามีเบอร์ระดับนี้มาไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้และก็ควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เคสเดียวนะครับที่คิดสั้นฆ่าตัวตายไปแล้วหลายคนเป็นหนี้เป็นสินนะครับเมื่อวานที่มาในมือผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นดีลเลอร์แล้วก็ต้องจ่ายค่ายิงแอดไปแสนกว่าบาทคนนึงเฉลี่ยประมาณ 400,000 กว่าบาทครับซึ่งหนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับแล้วอีกประการนึงที่สำคัญไม่น้อยคือเรื่องของการที่จับจังหวะช่วงวิกฤตของคนอื่นมาเป็นโอกาสของตัวเองครับก็คือเอาวิกฤตช่วงโควิดเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำมาค้าขายอย่างอื่นไม่ได้แล้วจะต้องขายอันนี้แหละออนไลน์แล้วที่ซ้ำร้ายกว่านั้นก็คือไม่ใช่แค่มีศิลปินดารากับพบว่ามีเซเลบในวงการอื่นๆเช่นวงการธุรกิจเข้ามาช่วยกระพือความน่าเชื่อถือตรงนี้ออกไปด้วยนะครับก็หลายท่านอาจจะได้เห็นแล้วเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จก็เอามาช่วยบอกว่าดีไอคอนเท่านั้นคือทางออกนะครับอาจจะต้องขออภัยรวมถึงพระคุณเจ้าด้วยนะครับขออภัยด้วยครับท่านนายครับคือทางตรงนี้เนี่ยว่าเขามีการชี้แจงมาว่าเขาให้ผู้เสียหายจ่ายเงินไปจริงแต่เขามีสินค้าโดยเก็บไว้ในคลังสินค้าให้แต่เป็นผู้เสียหายเองที่ขายเองไม่ได้ตรงเนี้ยมันจะเข้าขายความผิดอะไรไหมคือเท่าที่ผมสอบถามมาเนี่ยนะครับผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ต่างพูดตรงกันเลยครับว่าบางคนเนี่ยสั่งไป 250,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจะขอเบิกสินค้าก็ไม่มีบางคนมาให้สินค้ามาแต่เป็นสินค้าที่ใกล้หมดอายุแล้วนะครับคือต้องบอกครับว่าเขากำลังถ้าเกิดว่าตอนนี้นะเอายอดที่มีการสั่งซื้อทั้งหมดทั้งประเทศเอาแค่ครึ่งเดียวนะครับเขาไม่มีปัญญาผลิตเลยเขาผลิตไม่ได้หรอกครับเพราะว่าจำนวนมันเยอะมากเขาต้องการแค่คนมาสมัครต่อคนที่มาจ่ายตังค์เท่านี้เขาไม่ต้องการให้สินค้าออกมาสู่ตลาดอย่างแท้จริงนะครับมันจะต่างจากพวกแอมเวย์ที่เขามีผลิตภัณฑ์มีการขายมีอะไรนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยผู้เสียหายมาเล่าให้ผมฟังว่าจากตั้งราคาไว้300กว่าบาทไปขายในตลาดไปเลหลังเลยขายเลยเหลือ80บาทไปแม้กระทั่งถวายพระมีนะครับไปบอกว่าไม่รู้จะขายบอกทำไม่ได้แล้วทำไม่ลงเลยไปให้เพื่อนก็ไปถวายพระยังไม่รับเลยครับบอกว่าได้มาเยอะมากแล้วก็ใช้ไม่ไหวมีคนนึงกินเองจนจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วครับเล่าให้ฟังว่าเพราะว่ามันเยอะจริงๆฮะก็ผมบอกเลยครับว่ามีบอสนะครับติดคุกแน่ๆนะครับนะระดับบอสนะครับที่ผมดูจากพฤติการต่างๆเนี่ยน่าจะมีถึง4คนนะครับแล้วก็อีกอันสุดท้ายนะครับเรื่องเส้นเงินเนี่ยเราพบว่านอกจากตัวเซเลบเองตัวศิลปินดาราเองนะครับยังมีการกระจายโอนไปยังผู้คนใกล้ชิดนะครับคนใกล้ชิดในครอบครัวด้วยก็ดีหรือคนที่ทำงานด้วยใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงว่าไม่ได้รับเงินมาเต็มไม่เต็มหน่วยแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏชัดทางโซเชียลที่เขาโพสต์เองเนี่ยมันยืนยันว่าเขาได้ผลประโยชน์อย่างมหาศาลครับมองภาพไปถึงการขยายผลยึดทรัพย์เลยไหมครับท่านท้ายที่สุดแล้วตำรวจพบว่าการได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือว่าเงินทองโดยไม่สุจริตจากท่านครับก็จริงๆแล้วอย่างที่ผมกราบเรียนไปนะครับว่าเรื่องนี้มันเข้าความผิดมูลฐานในเรื่องของการฟอกเงินซึ่งจะนำมาสู่การยึดทรัพย์ได้อยู่แล้วอันนี้ต้องชื่นชมทางตำรวจว่าทำงานไวนะครับตำรวจเนี่ยส่งเรื่องไปทางปปง.อย่างรวดเร็วก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่าทางปปง.เนี่ยจะมีคำสั่งอายัดเลยไหมทันทีถ้าสั่งอายัดทันทีเนี่ยผู้เสียหายต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินคืนนะครับวันนี้ก็จะมีดารานักแสดงคนที่จะออกมาแถลงแล้วก็บอกว่าจะพูดความจริงกับสาธารณชนด้วยอันนี้เราบอกคือผมต้องบอกงี้ครับว่าจะออกมานะครับจะมาบอกว่าเป็นบอสก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าบริษัทเนี่ยเข้าลักษณะของเป็นการกู้ยืมเพื่อการช่อของประชาชนแล้วนะครับแต่ถ้าจะมาบอกว่าที่ผ่านมาไม่ใช่บอสนะเป็นแค่ทำเรื่องของการตลาดอันนี้ก็ยิ่งผิดอีกก็เท่ากับว่าที่ผ่านมาคุณหลอกลวงประชาชนนะครับคือทั้งขึ้นทั้งล่องครับไปทางไหนก็ไม่รอดผมบอกเลยนะครับที่บอกว่าจะติดคุก4คนนะครับระดับบอสรวมดารานักแสดงชื่อดังด้วยมั้ยแล้วก็จะติดในข้อหาเท่าที่ทนายเท่าเป็นข้อหาที่ผมได้มีการแจ้งความไว้นะครับเดี๋ยวจะมีการแจ้งความนะครับก็คือบอสเบอร์ใหญ่นะครับก็คือคนเนี้ยที่เอาใหญ่ที่สุดอะนะครับแล้วก็ดาราชื่อดังนะครับแล้วก็อีก2คนเนี่ยที่ค่อนข้างจะชัวร์เนี่ยก็คือเป็นคนที่วางแผนคิดระบบนี้ขึ้นมานะแต่ว่าบอสผู้หญิงเนี่ยผมยังไม่รู้ชื่อว่าชื่ออะไรแต่ว่าบอสที่ร่วมในการชักจูงคนนะครับระดับที่200,000 กว่า 200,000 กว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับมีหมออยู่คนหนึ่งนะครับแล้วก็มีปีเตอร์นะครับคนนี้ที่จะดำเนินคดีด้วยนะครับแล้วหมอเนี่ยเขาที่ฟังด้วยนะครับก็คือเขาบอกไม่ใช่หมอจริงด้วยแล้วก็บอสผู้หญิงเนี่ยที่เป็นคนวางแผนเนี่ยอักษรย่อปอปาไม่ใช่ดาราเป็นคนที่อยู่เป็นมือขวาคนหนึ่งที่เป็นคนวางแผนแล้วก็
คอยปั่นทุกอย่างให้เป็นแบบนี้คือผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าบอสครูปอปั่นทุกอย่างให้เป็นแบบนี้คือผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าบอสครูปอปอปานะครับไม่ชื่อปอชื่อปอปาเอาส่วนย่อปอปาครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาดำเนินคดีนะครับกับบริษัทแล้วก็อีก6บอสนะครับในเรื่องของพรก.พระราชกำหนดนะครับการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนนะครับหรือว่าแชร์ลูกโซ่นะแล้วเรื่องของการช่อกงประชาชนนะครับซึ่งมีโทษจำคุกเนี่ย5ปีนะครับแล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์นะครับหลอกลวงประชาชนนี่ก็อีก5ปีนะครับแล้วก็เรื่องของร่วมกันฟอกเงินนะครับเพื่อที่จะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้มีการหยุดการเคลื่อนไหวเงินในบัญชีของเหล่าบอสๆเหล่านี้ไม่ให้มีการโยกย้ายนะครับจะได้มีการไปคืนให้กับทางผู้เสียหายได้นะครับครับผู้เสียหายสอนยอดสำหรับดาราน่ะดารามันมีเอาชวนๆเลยพี่บอกว่าจะติดโทษกี่คน4คนมีโซโซ่แน่นอนน่าจะมีนะครับโซโซ่กอไก่นี่ไม่รอดอยู่แล้วครับกอไก่ไม่รอดอยู่ครับขอโทษกอไก่กอม้ามีไหมครับกอม้าเอางี้นะเดี๋ยวผมจะให้อันดับอย่างนี้ดีกว่านะครับคนที่ผมรักที่สุดแล้วกันในพวกนี้นะก็คนแรกก็เป็นขาดไม่ได้เลยนะครับบอสพอลอันนี้ผมรักมากนะครับแล้วก็รักเท่ากันก็คือบอสกันนะครับแล้วก็บอสปีเตอร์นะครับแล้วก็บอสหมอนะ4คนนี้เนี่ยผมว่าที่สุดในหัวใจเลยนะครับส่วนบอสแซมกับบอสมินนะครับอันนี้ก็รักน้อยลงมานิดนึงนะครับแต่ก็ผมว่าเดี๋ยวตำรวจสืบสวนไปอาจจะทำให้ผมรักมากขึ้นก็ได้นะครับแต่ผมจะแจ้งความทุกคนนะครับหมายความว่าวันนี้6คนนี้แจ้งกับทุกคนนะมีมาก6คนเลยครับทนายตั้มแล้วผู้เสียหาย 3-4 คนที่มาปรึกษาคุณตรงนั้นจะเข้ามาให้ปากคำมาครับเดี๋ยวเข้ามาครับจริงๆแล้วมีมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ได้มีการประสานกับทางมูลที่ของทนายรณรงค์แล้วนะครับให้เข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็มีที่ต่างจังหวัดมีหลายจังหวัดนะครับตอนนี้ทางสำนักงานเนี่ยก็ได้มีการดูคดีให้กับหลายๆคนนะครับตัวทนายตั้มเองก็ใช้พวกของแบรนด์เนมพวกที่เยอะแยะไปหมดไม่เยอะแยะครับผมมีแค่เรือนเดียวชักชวนไหมไม่เคยชักชวนครับไม่เคยชักชวนครับตั้มขอปล่อยประเด็นหนึ่งอย่างคนที่ออกมาเปิดเรื่องนี้อย่างคุณกัญชัยเองเนี่ยเมื่อวานก็โดนหลังจากนี้เนี่ยกลัวบ้างหวั่นใจบ้างไหมครับว่าจะโดนข่มขู่บ้างตัวผมเองอ่ะผมไม่กลัวหรอกครับเรื่องการข่มขู่นะแต่ที่ผมเป็นห่วงเนี่ยผมเป็นห่วงคุณหนุ่มกัญชัยมากกว่านะครับเพราะว่าคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ถือว่าเขากล้าหาญนะครับที่มาเปิดเรื่องนี้เป็นคนแรกนะครับแล้วก็มีเสียงที่จะผิดใจกับเพื่อนๆดาราหลายคนนะครับแต่ว่าผมเคยคุยกับคุณหนุ่มนะคุณหนุ่มเขาก็บอกว่าคือเรื่องนี้ผมต้องอยู่ข้างผู้เสียหายทนายตั้มนะเพราะว่าผู้เสียหายเยอะผมสงสารพวกเขานะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ก็คือส่วนความสัมพันธ์นั่นแหละแต่ว่าเรื่องนี้มันเรื่องที่เราจะต้องช่วยเหลือผู้เสียหายไม่งั้นคนจะหลอกลวงเยอะกว่านี้อีกนะครับแล้วคุณหนุ่มเขาก็ชวนให้ผมเนี่ยออกมาช่วยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับตรงนี้ไม่บังใช่ไหมเอามาสูงๆครับแพงที่สุดอ่ะมันก็ต้องเป็นปาเต้เรือนเทสสิใครเรือนเนี่ยขอบคุณกันหมดเลยกันหมดเลยใช่ทั้งหมดผมเอามาให้58ภาพนะครับเดี๋ยวมีต่อไปครับ